ต้อนรับกับหนึ่งเพลงเช้านี้เลยนะคะคือคักมากเลยนี่คือเธอจะรักฉันได้ไหมจาก Instinct นั่นเองฟังแบบนี้แล้วมีพลังขึ้นมาทันทีแน่นอนในเช้าวันอังคารนะฮะแหมเพิ่งจะอยู่ในช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้รู้สึกเหมือนวันจันทร์ยังไงไม่รู้เลย ทำไมเพราะว่าเอ็มยังคงนั่งปั่นงานใช่ไหม ถูกต้องค่ะ คุณผู้ฟังคะดูสิดูเนี่ย วิทยุจัดด้วยนะแล้วก็ปั่นงานไปด้วย เฮ้ยเราก็พอกันแหละเดดไลน์ไม่มาเราก็จะไม่ทำนะคะเพราะฉะนั้นเดดไลน์เป็นเรื่องที่ดีใครที่รู้สึกว่าต้องปั่นงานอยู่มีเอ็มเป็นเพื่อนมีนุ่นเป็นเพื่อนแล้วกันนะคะให้กำลังใจทุกคนในเช้าวันอังคารค่ะหนึ่งเพลงดีกว่านะคะที่เปิดให้ก็อยากจะทำให้คุณเนี่ยยิ้มได้เหมือนกันนี่คือเก็บไว้ให้เธอพี่เจี๊ยบวัฒนาค่ะเพลงจากพี่แหนมเขาก็บอกแล้วว่ารออะไรทำให้มันเสร็จๆไปเลยถูกนะรออะไรอยู่แล้วรออะไรอยู่รอมันอยู่แค่เอื้อมมันขี้เกียจไงคุณฟังพูดกันตรงๆเลยนะคะแล้วช่วงนี้คือแบบว่าตอนกลางคืนก็มีรายการที่น่าดูมากไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกคือเมื่อคืนมี My Girl The Series เวอร์ชันภาษาไทยเวอร์ชันไทยมี The Rapper มีเมีย2018คือเยอะจนเราไม่รู้จะโฟกัสอะไรแล้วเออจริงคือต่อให้มันไม่ได้ออนแอร์ไลฟ์ตอนนั้นนะเราก็จะไปเสียเวลากับการดูย้อนหลังเก่งอะไรเก่งเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เอจะบอกว่าคือข้ออ้างที่ทำให้ตื่นสายบ้างอะไรบ้างแล้วหลายๆคนก็ตื่นสายไปทำงานสายให้คนนี้จริงๆกว่าเราจะย้อนดูแต่ละอย่างนะเออเจมส์แต้วเอ่ยThe Rapper เอ้ยเมื่อคืน The Rapper สดๆร้อนๆเลยคุณผู้ฟังทำไมเขาประกาศแชมป์แล้วนะคะแล้วก็มีดราม่าเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นรอบเหมือน AF ก็คือให้โหวตทุกการโหวตมักมีดราม่าตามมาเสมอคือคุณผู้ฟังเข้าใจไหมว่าเราไม่สามารถเรียกได้ว่าทำให้ทุกคนพอใจอันนี้คือสัจธรรมโลกคือบางคนก็อยากให้คนนี้เป็นแชมป์บางคนก็อยากให้คนนั้นเป็นแชมป์แต่ตราบใดที่เราไม่ได้โหวตให้เขาชนะเราก็ต้องยอมรับกติกาข้อนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามให้คุณฟังอยากฟังความเห็นเหมือนกันว่าคนที่ได้แชมป์เนี่ยคือไอรอนบอยซึ่งเราส่วนตัวนะเราว่าเขาเก่งมากๆแล้วเราก็นับถือใจแล้วก็ respect เขามากก็ยินดีกับเขาด้วยที่ได้แชมป์ The Rapper คนไทยคนแรกไปแต่ว่าก็มีดราม่านั้นให้เห็นเหมือนกันว่าบางคนอยากให้คนนั้นเป็นแชมป์มากกว่าหรืออะไรมากกว่าแต่ก็อย่างที่พี่นุ่นบอกสัจธรรมโลกนะเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้หรือมีคนรักก็ต้องมีคนไม่ชอบบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนแต่ทำไมต้องมีดราม่าทุกเรื่องมันก็มันแปลกใจไหมณเดชใส่เสื้อม่อห้อมยังมีดราม่าเลยแต่พูดถึงณเดชพี่นุ่นเมื่อวานเชิญณเดชจริงเป็นๆเลยได้กอดปะไม่ได้กอดแค่มองหน้าเขาก็มือสั่นละค่ะทำไมไหนเมาอีกอ๋อก็เมื่อวานไป The Crystal Park แล้วก็เดินอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็หันไปเห็นผู้ชายคนนึงอยู่ในร้านขายแบบฟิลแบบกีฬาอะไรเงี้ยต้องจังหวะซิทคอมมาหัน2รอบป๊าเฮ้ยจริงๆๆเฮ้ยใช่ไม่ใช่เฮ้ยใช่ไม่ใช่อีกใจนึงเฮ้ยเราอยากถ่ายรูปเขาก็เลยเข้าไปบอกว่าพี่ณเดชน์คะเนี่ยชื่นชอบพี่มากเลยขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมแต่เราไม่ได้ไปถ่ายกับเขานะคือเราขอถ่ายเขาอย่างเดียวพี่เขาก็งงๆแต่ว่าเขาก็ให้ถ่ายหรอน่ารักมากแล้วทำไมไม่ส่งมาให้ฉันก็เห็นคุณยุ่งยุ่งกับงานไม่ใช่หรอทำไมไม่ส่งมาให้ฉันเราเขาใส่เสื้อม่อห้อมป่ะไม่ได้ใส่เสื้อยืดนี่แต่เป็นคนหนึ่งที่ชอบจริงๆใส่เสื้อม่อห้อมใส่เสื้อผ้าไทยดีจะตายนี่ก็ชอบจริงจังไปหน่อยนะเออแต่ทำไมมีดราม่งดราม่ามาอ๋อไม่รู้แหละเอาเป็นว่าทุกเรื่องเลยที่มันเป็นเรื่องน่ายินดีหรืออะไรก็ตามแต่มีดราม่าทุกครั้งเลยอ่ะ ATMมาสิงานนี้เราให้มากันเป็นแก๊งเลยคุณผู้ฟังกิจกรรมนี้ของเรา EDS Day Friends Night House Party ไม่มีเหงาแน่นอนนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปหาคุณผู้ฟังแค่1ออฟฟิศหรือ1แผนกวันชวนกันมาเลยเขาเรียกว่า88คนอะโอ้โหมากันทั้งแก๊งคุณอะเรียกว่าแก๊งไลน์คุณอะขอให้มาให้หมดไม่ว่าจะชื่อแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไปเห็นมาบางคนใช้แก๊งอาหารหมีอ่ะคืออะไรอาหารหมีน่ารักนะก็ยังดูแบบดูเขาเรียกว่าแบบว่าไม่หยาบคายบางแก๊งเลยนี่แบบพูดออกอากาศไม่ได้เลยอ่ะโดนเซ็นเซอร์เลยใช่ป่ะคือต้องเซ็นเซอร์เลยแหละไม่ได้เลยอ่ะคุณก็ลองดูแล้วกันนะมาสนุกกับเราเพราะว่าให้มาทั้งแก๊งแน่นอน17สิงหาคมนี้ที่สุโกศลมาร้องเพลงนะคะมาเต้นกันมากินมาสนุกด้วยกันอืมใช่แล้วครบแน่นอนนะคะวันศุกร์ที่17สิงหาคมยังไงอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆค่ะขอขอบคุณด้วยนะคะไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตฟังเสียงพี่ตูนแล้วก็ได้แรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ฮึกเหิมมากนี่คือใครคือเราจาก Body Slam ค่ะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกหลายเพลงแหละที่คุณขอเข้ามาทางช่องทางแฟนเพจแล้วก็ไลน์ของเรานะคะเดี๋ยวรอเจอกันแล้วกัน EDS Hello Hello ยาวจนถึง 10:00 นค่ะคนนะคะต้องคิดถึงเสียงของพี่ปั่นเราเองก็คิดถึงนะ
สียงละมุนละมุนฟังแล้วใจเย็นเย็นใจเมื่อกี้เกือบไม่ทันแล้วมัวแต่ตามกระแสในโซเชียลกันอยู่เราสองคนนี่ตอนเนี้ยคุณมันรุนแรงทุกเรื่องเลยนะคุณผู้ฟังเหนื่อยมากแค่ปั่นงานตัวเองก็เหนื่อยแล้วยังต้องดูเรื่องคนอื่นอีกคือแค่เรื่องตัวเองเราก็อัปเดตกันไม่ทันแล้วนี่เราจะต้องไปอัปเดตชีวิตคนอื่นอีกเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนก็น่าจะมีอัปเดตว่าจะเป็นการที่โดนทำร้ายนะคนรักกันแล้ววันนึงไม่รักมันจะต้องถึงขั้นทำร้ายกันเลยหรอตอนนี้มันเยอะมากเอาจริงๆคือไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วนะเพราะตอนนี้รู้เลยว่าไม่ว่าคุณจะคบกับเพศไหนคุณมีปัญหาได้หมดเลยอะถูกต้องมันไม่เกี่ยวว่าคุณต้องมีแฟนผู้ชายมีแฟนผู้หญิงมีแฟนทอมสมมติมีแฟนผู้ชายวันแต่งงานเขาไม่มางานแต่งอีกโอ้โหนี่ก็เจ็บซวงอีกสมมติมีแฟนเป็นทอมอีกโดนเขากระทืบอีกกระทืบเราอีกแล้วทำไงดีอะมีแฟนเป็นผู้หญิงได้ไหมเขาก็อาจจะเอาฉี่มาให้เราอีกไงอุ๊ยตายอ่อนมาถึงเอาฉี่ไปตรวจว่าท้องแล้วไม่ท้องอะไรเงี้ยหรอก็ยุ่งไงยุ่งลำบากสรุปคืออยู่เป็นโสดโสดเป็นโสดดีกว่าคุณฟังเอ้ยหรือไงอ่ะแต่มันก็จริงข้อดีอย่างนึงของการเป็นโสดคือเราก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปแขวนไว้กับใครทั้งนั้นเรารู้สึกว่าผู้คนเราสมัยนี้แขวนความสุขไว้กับคนอื่นไงใช่ถ้าสมมติเขาไม่มาแต่งงานกับเราเราก็ทุกแล้วอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องสุกได้ด้วยตัวเราเองคุณผู้ฟังโอ้นี่สุกจนเกรียมแล้วแต่เริ่มต้นที่เอ็มกับพี่นุ่นต้องหันมาสนใจเรื่องของตัวเองก่อน ใช่ไม่ใช่แค่เราสองคนนี่ฝากถึงทุกคนเลยนะอย่าให้เรื่องอื่นมาบดบังจนทำให้คุณเนี่ยลืมงานการตัวเองไปหรือว่าหลงลืมอะไรที่มันใกล้ตัวมากกว่าเรื่องของคนอื่นละกันนะคะแต่ถ้าใครที่เจอคนที่ใช่อันนี้เรียกได้ว่าคุณเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยนะคะจะยอมให้เขาผ่านไปหรอไม่ยอมแน่นอนค่ะกับเพลงนี้ที่เราเปิดให้กับคนที่รู้สึกว่ารอบตัวมีแต่ความรักเป็นสีชมพูนี่คือแพ้ทางจากลาวานูนค่ะพี่ใหม่เจริญบุราค่ะนี่คือรักแล้วรักเลยสารภาพมาเถอะว่าหลายๆคนน่ะก็ร้องเพลงนี้ตามอยู่ใช่ไหมล่ะเต็มเลยแหละนี่ไงนะฉันและเธอตลอดกาลมันเป็นเพลงที่แบบว่าเนอะอยู่ได้ตลอดจริงๆอ่ะเชื่อเลยนะคะว่าเราทุกคนยุคเดียวกันต้องยกให้พี่ใหม่จริงๆแต่ถ้าพูดถึงนะคะอีกหนึ่งศิลปินโอ้ยเบอร์ใหญ่เหมือนกันเป็นศิลปินต่างชาติเรียกว่าระดับโลกเลยรุ่นใหญ่อ่ะเขามาบ้านเราเมื่อคืนกับเซเลนดิโอถูกต้องนะคะนี่พูดเลยนุ่นมาตามดูในแบบคือเอ็งกับพี่นุ่นก็ไม่ได้ไปอ่ะนะไม่ได้มีโอกาสไปเพราะว่าหนึ่งคือบาดแผลนะไม่ใช่อะไรจริงมีงานมีงานด้วยแล้วก็แบบโอ้โหจริงๆบัตรก็ราคาสูงมากแล้วก็แต่คนก็ไปกันเยอะมากนะก็คือเรียกได้ว่ามันเป็นยุคของเขาจริงๆนะคะแล้วก็หนึ่งเพลงที่ไปฟังแค่คลิปยังขนลุกก็คือ All by myself มันเป็นเพลงที่แบบมันด้วยเนื้อหาด้วยนะแล้วพอเจอเสียงของ Celine Dion เข้าไปอีกมันยิ่งรู้สึกว่าโหเพลงนี้มันอิ่มจริงแต่ที่สุดของนุ่นนะถ้าพูดถึง Celine Dion นุ่นยกใหMy heart will go on ทุกคนต้องนึกภาพตอนที่แจ็คกับโรสเขาแบบว่าชูแขนซ้ายขวาออกไปกว้างๆแล้วเชื่อเลยว่าไม่มีใครจะร้องเพลงนี้ได้อินเท่ากับเขาอีกแล้วไม่ว่าจะร้องดีแค่ไหนบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าร้องดีไม่ดีนะแต่ความรู้สึกของคนพอฟังซิเลนีออร้องเพลงนี้มันคือแบบออริจินอลมันเกิดที่สุดดิฉันรู้สึกว่าอยากจะไปยืนอยู่บนเรือแล้วก็ทำมือแบบนั้นบ้างแต่ไม่มีแจ็คแค่นั้นแหละแจ็คเหรอหาแจ็คต้องเอาแบบนั้นเลยนะถ้าที่มีไม่ได้ต้องแบบนั้นโอ้ยคุณไม่กลัวเขาฟังอยู่เลยเหรอตอนเนี้ยอ่ะนั่นแหละเอามาฝากกันนะคะสำหรับบรรยากาศใครที่อยากจะรู้ว่าเอ้ยศิลปินนอกคนนี้เขาเป็นไงบ้างก็ลองตามแฮชแท็กกันได้ Celine Dion BKK 2018ค่ะเปิดให้กับคุณแอมแล้วนะคะนี่คือแอบเจ็บจาก XYZ ไม่รู้ว่าคุณแอมขอมาเพราะว่านึกถึงช่วงเวลาตอนนั้นหรือเปล่าแอบเจ็บอยู่นิดนึงใช่แต่เวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็น้อยลงเดี๋ยวมันก็หายเองแหละค่ะเวลาจะช่วยทุกอย่างให้ดีขึ้นเขาบอกว่าเวลาคนเราเนี่ยนะคะยังคงเสียใจกับความหลังเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ความจำดีเอ้ยก็เป็นเรื่องดีถ้าเกิดใครลืมแสดงว่าเป็นคนความจำไม่ค่อยดีหรือว่าอายุมากขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าพี่นุ่นก็ต้องกินปลานะแน่ฉลาดโอ้โหต้องกินปลาเยอะๆนี่แต่จะบอกว่าจริงๆเราสวยได้อีกหลายแบบมากนอกจากการกินอะไรดีๆให้กับร่างกายนะทำตัวเองให้สวยได้อย่างอื่นสิคะไอ้แคมมากมายสมัยนี้เขาเรียกว่านวัตกรรมเนี่ยเขาล้ำไปไหนแล้วมีทั้งการนวดหน้าเริ่มตั้งแต่การนวดหน้าหรือว่าการจะคุณจะทำเรียกว่าเติมหมาดก็ได้ใช่ไหมหรือว่าจะยกกระชับหรือว่าจะโบท็อกซ์จะฟิลเลอร์อะไรเราก็ให้คุณทำได้หลายคนพูดถึงไฮฟู่อะคุณแม่เธอหมาดพวกนี้อะไรพวกนี้ว่ามันอยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันหรือว่าจะเป็นพวกไอเทมก็ได้ถ้าใครไม่ถนัดสายทรีทเมนต์มาเป็นสายไอเทมครีมเงี้ยครีมบัตเตอร์อะไรนะโทนเนอร์อู้เยอะมากเยอะมากครีมบำรุงผิวบำรุงผิวเดี๋ยวนี้หรือมาสายคอสเมติกเครื่องสำอางเยอะเลยยังไงไม่รู้เอาโปะไว้ก่อนปิดให้มันแบบว่าเห็นคลิปไหมที่เขาแบบโปะกันแบบ
จำไม่ได้เลยอะเนื้อในเป็นไงไม่รู้มันออกมาสวยอะคุณเป็นใครก็ยอมปะล่ะจะสายไหนก็ได้นะคะบอกเรามาหน่อยว่าคุณอยากจะเสริมสวยหรือว่าเสริมหน่อให้กับตัวเองยังไงได้ใช่เพราะเราแจกกันตลอดนะคะสำหรับโบนัสของเรางวดนี้เนี่ย beauty makeover แตกทุกวันแจกกันทุกวันนี่สำคัญชอบตรงที่ว่าได้ปุ๊บเนี่ยคุณก็มาได้ขึ้นเลยมารับได้เลยแต่จะบอกว่าตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้วเพราะวันนี้นะคะ24กรกฎาคมแล้วยังไงใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือใครที่ยังไม่ได้ส่ง SMS มาบอกเรารีบหน่อยนะคะ426-4885ค่ะส่วนตอนนี้ก็อีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะคะงานจากลุลานี่คือเราไม่รู้จักกันและใครอยากฟังงานจากออโตบานเดี๋ยวหลังเพลงนี้เปิดให้ค่ะรู้สึกว่า2ชั่วโมงวันนี้จะผ่านไปรวดเร็วจริงๆให้โอกาสได้ถอนหายใจนิดนึงแบบเฮ้ยนี่คือแบบว่าเสียดายจังเลยเวลาจะหมดอยากจะจัดอยากจะดูแลคุณฟังต่อนะคะแต่ว่าทำไม่ได้แล้วต้องส่งต่อแล้วไม่ใช่ดีเจประจำชั่วโมงทำไม่ได้นะคะจริงๆเนี่ยเรามีดีเจตลอดนะคะแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ต่างๆถ้าคุณได้เจออย่างพี่นาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะนึกถึงคนที่แบบผู้ชายซิกแพคอะคุณว่าแต่แล้วเดี๋ยวจะรอเจอเหมือนกันนะคะดีเจนะวันนี้ดูแลคุณฟังแน่นอนในช่วงของ EDS Active ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปใครที่อยากจะขอเพลงหรือว่าเล่นเกมเดี๋ยวเจอดีเจนะแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้นุ่นเอ็มก็ไปก่อนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้8โมงเช้าถึง10โมงยังอยู่กับเรา EDS Hello ที่นี่ค่ะ 88.5 EDS เดี๋ยวเจอกันค่ะ